บนรูปสุดท้ายแล้วเอารูปนางนอนถ่ายเอาถ่ายถ่ายเขาเรียกว่าอะไรภาพนิ่งที่ถือจับกลุ่มน้องยืนต้องครับกำลังปากการทำของพี่เนี่ยมันเป็นความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเป็นเรื่องการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นที่ใช้การในการจับกลุ่มมายังไงครับตามสารภาพหรือเสียเสียตลอดข้อความ